สวัสดีค่ะชาวราศีกันและลัคนาราศีกันวันนี้เราจะมาทำนายดวงให้กับชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนและถึงวันที่16ตุลาคมนะคะและลัคนากันนะคะถ้าใครที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองอาจารย์ได้แปะลิงก์การผูกดวงนะคะไว้เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปในลิงก์กรอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็กดคำนวณนะคะจะได้ลัคนาราศีเกิดของตนเองค่ะการทำนายวันนี้จะเป็นการครอบคลุมตลอดทั้งปีขาน2565ค่ะโดยจะใช้ไพ่ในการทำนายด้วยกัน3สำรับนะคะไพ่24ไพ่ทาโร่หรือทารอตคืออันเดียวกันนะคะไพ่พรหมยานและไพ่ออราเคิลค่ะนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงให้กับชาวกันนะคะเป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครบ้างดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะเพราะดวงชะตาของแต่ละคนนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในราศีเดียวกันลัคนาเดียวกันแต่รายละเอียดปลีกย่อยนะคะก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของดวงดาวนะคะที่โคจรอยู่ในดวงชะตาของแต่ละคนค่ะแต่ว่าในราศีหนึ่งๆนะคะเทรนด์ดวงแนวดวงก็จะประมาณนี้นะคะใครจะเจอแบบเต็มๆหรือว่าเจอแบบคลาดๆนะคะเคลื่อนกันไปก็แล้วแต่ดวงดาวของแต่ละคนค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันค่ะขอไพ่ทำนายดวงในปี2565ดวงของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างผ่านการทำนายด้วยไพ่ยิปซี่นะคะไพ่ทาโร่ไพ่ทารอตสี่ดาบ9ดาบ7ถ้วย8ดาบ The High Profan 6เหรียญ10เหรียญเดทเดอะสตาร์และไพ่2ไม้เท้าดูจาก energy ของไพ่แล้วนะคะน่าจะเป็นประเภทต้นร้ายปลายดีค่ะนะคะสำหรับชาวราศีกันและลัคนาราศีกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าตัวตนของชาวกันนะคะได้ไพ่4ดาบ4ดาบคือการหยุดนิ่งการพักฟื้นการที่วัยเกษียณนะคะการที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะปีนี้ชาวกันจะได้พักมากกว่าที่จะทำงานนะคะคุณอาจจะไม่สบายต้องนอนพักฟื้นนะคะหรืออยู่ในช่วงของการที่ออกจากงานมาพักนะคะไม่ได้ทำงานอะไรให้ยุ่งยากมากมายชีวิตออกจะเป็นแนวชิลๆนะคะออกจะเป็นแนวขี้เกียจดังนั้นปีนี้นะคะอาจจะไม่มีอะไรให้ต้องตื่นเต้นเร้าใจเท่าไหร่นักชีวิตอาจจะราบเรียบดวงชะตาธรรมดานะคะก็ตื่นเช้ามาไปทำงานกลับบ้านนะคะไม่มีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจหรือว่าพัฒนาสักเท่าไหร่นักนะคะปีนี้ออกจะดูเงียบๆเชียบๆนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ร้ายอะไรมากมายนะคะชาวกันมีเรื่องไม่สบายใจวิตกกังวลหรือเครียดหรือคิดมากนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างถ้ามีอะไรมาไม่สบายใจก็ไม่สามารถที่จะดึงความรู้สึกตัวเองออกมาจากความทุกข์ได้นะคะทำให้คุณตกอยู่ในห้วงของความทุกข์วิตกกังวลเนี่ยค่อนข้างนานนะคะชาวกันต้องรู้จักปล่อยวางบ้างค่ะนะคะการที่คุณเครียดคิดมากไปนะคะแล้วมันก็ยังวนเหมือนหนูที่วิ่งอยู่ในถังมันหาทางออกไม่ได้คุณจะเครียดแล้วคุณจะเป็นโรคประสาทได้นะคะต้องระมัดระวังนะคะความคิดความวิตกกังวลวังวนของความกังวลออกไม่ได้คุณจะต้องรู้จัก
ปรงและปล่อยวางบ้างค่ะถ้านอนไม่หลับนะคะมันก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรมากมายที่คุณจะกินยานอนหลับเข้าไปเพื่อที่จะให้หลับในคืนนี้ให้มันผ่านพ้นไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะดังนั้นพยายามที่จะพัฒนา EQ ของตัวเองให้มากๆนะคะชาวกันคะพยายามที่จะปล่อยวางยอมรับปลงให้ได้มากจะได้ไม่ต้องทุกข์มากไปกว่านี้นะคะคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรารถนาแต่คุณก็โชคดีนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาค่ะนะคะชาวกันบางท่านอาจจะหวังอะไรไว้ค่อนข้างที่จะสวยหรูนะคะในปีขานนี้บางคนอาจจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังนะคะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะบางคนอาจจะเพ้อฝันมาหลายปีละนะคะอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาค่ะในปีนี้นะคะจะมีเรื่องให้ต้องเผชิญนะคะบางท่านอาจจะต้องเจอกับปัญหามืด8ด้านอาจจะเจอกับปัญหาในครอบครัวนะคะอาจจะเจอกับปัญหาที่คู่ครองคนรักนะคะเคมีไม่ตรงกันเกิดความเบื่อหน่ายนะคะเกิดการนอกใจกันมีสภาวะปัญหาฟ้องร้องฟ้องหย่ามีปัญหาติดขัดหลายๆอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่เป็นปัญหาอึดอัดใจนะคะล้มเหลวหรือว่ามีปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้ติดขัดนะคะเกิดปัญหาในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะปีนี้ต้องหมั่นทำบุญเยอะๆนะคะชาวกันคะดวงมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องความทุกข์ร้อนใจเข้ามานะคะการทำบุญการสร้างบารมีก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ชาวพุทธเนี่ยเชื่อถือว่าจะสามารถขจัดปัดเป่านะคะความเคราะห์ร้ายหรือความทุกข์ต่างๆออกจากในดวงชะตาได้นะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้นนะคะความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะอะไรที่เกิดขึ้นทำให้ต้องทุกข์ทรมานทั้งกายและใจนั้นเกิดมาจากบาปกรรมนะคะเกิดมาจากผลกรรมที่ได้ทำมาอาจจะมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะดังนั้นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะคะจึงสามารถที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยหนีจากเคราะห์กรรมเจ้ากรรมนายเวรที่มาตามสนองเวรสนองกรรมได้นะคะหมั่นสร้างคุณงามความดีนะคะทำบุญบ่อยๆค่ะนะคะทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบ่อยๆคุณจะได้ทุเลาเบาบางจากเคราะห์กรรมต่างๆเจ้ากรรมในเวรที่มาจองเวรจองกรรมให้ต้องทุกข์ทรมานค่ะไพ่พระขึ้นมานะคะในปีนี้เนี่ยการทำบุญจะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นพ้นจากเคราะห์กรรมได้ดีมากขึ้นนะคะอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะคะความขัดแย้งกับคนดีๆนะคะอย่าไปทำให้ใครโกรธเพราะแค่ทำให้เขาโกรธเราก็ทำบาปแล้วค่ะดังนั้นพยายามทำตัวหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีนะคะอะไรที่จะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นทั้งกายและใจทำให้เขาโกรธทำให้เขาต้องเดือดร้อนทำให้เขาจะต้องมีอันเป็นไปเพราะการที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะต้องระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นบาปเคราะห์กรรมต่างๆให้ทำความดีอยู่เรื่อยๆนะคะจะช่วยทำให้คุณนั้นได้พบกับความสุขความเจริญนะคะหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นบาปเคราะห์นะคะแล้วก็หันมาทำความดีให้เยอะๆค่ะนะคะชีวิตจะต้องรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะพ้นจากเคราะห์กรรมได้ค่ะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันนะคะหมายถึงการทำทานค่ะปีนี้จะต้องเน้นในเรื่องของการทำทานให้เยอะหน่อยเพราะการทำทานการให้ทานเป็นการเสริมโชคเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะเงินทองจะหลั่งไหลมาถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างบารมีทำทานเนี่ยอย่างเพียงพออย่างถึงบุญถึงแล้วก็จะได้รับโชคนะคะแนะนำค่ะทำทานเสร็จแล้วอธิษฐานว่าขอให้รวยชาตินี้รวยจะได้ใช้บุญเบิกบุญมาใช้ในชาตินี้นะคะแล้วก็สวดคาถาเงินล้านนะคะวันละ9จบหรือถ้าขยันนะคะมีความศรัทธาอย่างสูงเลยวันละ108จบจัดไปเลยนะคะทำทานด้วยแล้วก็สวดคาถาเงินล้านทุกวัน
แน่นอนค่ะนะคะอุปสรรคปัญหาที่สกัดกั้นไม่ให้โชคลาภเข้าหาคุณมันจะถูกถอนออกไปแล้วโชคลาภเงินทองนะคะจะหลั่งไหลเข้ามาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนค่ะคุณจะร่ำรวยนะคะในปีนี้ไพ่สิบถ้วยคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเหรียญไพ่สิบเหรียญขออภัยนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยดีที่สุดในสำรับเหรียญหมายถึงของใหญ่มรดกบ้านที่ดินรถยนต์ทรัพย์สินนะคะอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินจริงคานจะหลั่งไหลเข้ามาหากคุณปฏิบัติอย่างถูกวิธีอย่างที่ไพ่ได้ทำนายก็คือการทำทานนะคะการที่คุณทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบารมีละพฤติกรรมที่เป็นบาปเคราะห์ต่างๆนะคะแล้วแน่นอนค่ะโชคจะบังเกิดกับคุณนะคะจะได้โชคลาภเงินทองนะคะจะได้ทรัพย์สินสริงคารเงินก้อนใหญ่มรดกจะหลั่งไหลเข้ามาถ้าคุณได้สร้างบารมีและทำทานอย่างถึงนะคะถึงที่จะสมควรที่จะได้รับการตอบแทนแล้วเบิกบุญเอามาใช้ได้ในชาตินี้เลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือระวังจะเสียของรักค่ะนะคะในปีนี้ปีขานนี้นะคะระวังจะต้องเสียของรักซึ่งอาจจะหมายถึงชีวิตคนก็ได้นะคะคนที่เรารักหรืออาจจะหมายถึงของก็ได้สิ่งของที่เรารักนะคะเช่นแก้วแหวนเงินทองนะคะบ้านรถหรือของอะไรที่เรารักเนี่ยระมัดระวังจะเสียของรักดวงมีเกณฑ์ที่จะเจอกับเคราะห์หรือทุกข์นะคะดังนั้นก็แนะนำค่ะนะคะทำบุญแล้วทำทานนะคะอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นการส่งดวงชะตาให้ได้ผลจากเคราะห์กรรมได้นะคะจะได้ทุเลาเบาบางจากเคราะห์กรรมค่ะสิ่งดีๆก็มีนะคะคุณจะมีความสุขใจค่ะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดความสุขใจบางทีคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่สวยงามหรือไปในต่างประเทศนะคะอันเนี้ยก็หมายถึงการต่างประเทศได้ไปเที่ยวต่างประเทศสุขใจมีความสุขนะคะหรือคุณอาจจะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าเป็นสำเร็จในการแข่งขันประกวดนะคะชนะเลิศนะคะหรือว่าได้รับการยกย่องนะคะได้อะไรที่มันเป็นเหมือนกับชื่อเสียงนะคะที่ดีหรือว่าความนิยมชมชอบนะคะเรตติ้งในตัวคุณสูงขึ้นนะคะชีวิตที่ได้สุขสกายสบายใจใช้จ่ายอย่างหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยเนี่ยคุณก็จะมีความสุขนะคะคุณชอบอะไรคุณก็อาจจะได้ในสิ่งที่คุณชอบทำให้คุณได้พบกับความสุขนั่นเองค่ะไพ่สองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าคือการเจรจาการเจรจาจะราบรื่นประสบความสำเร็จนะคะพูดเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นปีนี้พูดจาให้มีวาทศิลป์เพราะจะคำพูดของคุณจะนำซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนำมาซึ่งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานและธุรกิจนะคะปีนี้พูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะพูดแล้วเจริญพูดแล้วส่งเสริมทำให้ความก้าวหน้ารุ่งเรืองบังเกิดนะคะดังนั้นเน้นว่าให้ผู้จามีวาทศิลป์พูดจาที่เป็นมิตรสร้างกัลยาณมิตรนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลก็ตามการเจรการทำงานธุรกิจนะคะหรือการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาจะประสบความสำเร็จราบรื่นได้ด้วยดีค่ะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะและสำเร็จราบรื่นค่ะกับในเรื่องของการติดต่อกับต่างชาติต่างภาษานะคะต่อไปค่ะจะเป็นการทำนายดวงเป็นรายเดือนนะคะตลอด12เดือนในปีขาน2565ค่ะหกเหรียญชาริออตเศรษฐินีราชินีเหรียญ7ถ้วย The Fool 3ถ้วย5ดาบ10ถ้วย The Emperor
The Empress Judgment Queen of Swords ค่ะ Energy ของไพ่นะคะในปีขาล2565ราศีกันนะคะโอ้ดวงความรักโดดเด่นมากๆค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังมีความสุขในเรื่องของความรักอิ่มเอมแต่งงานแต่งกันนะคะแฮปปี้แฟมิลี่นะคะในเรื่องของความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือชีวิตพบกับความยิ่งใหญ่นะคะในปีนี้ชาวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นแน่นอนค่ะนะคะการเงินดีนะคะได้ไพ่เศรษฐินีมีเงินเข้ามานะคะไม่มีไพ่เสียในเรื่องของเงินแต่มีไพ่อุปสรรคเกิดขึ้นมาบ้างค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูในเป็นรายเดือนกันนะคะเดือนมกราที่ผ่านไปนี้นะคะได้ไพ่6เหรียญ6เหรียญคือการเสียเงินเสียทองมีคนมาพึ่งพาอาศัยจ่ายเงินให้ช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นการให้ยืมเงินนะคะก็ไปละผ่านไปละนะคะเรื่องเสียเงินเสียทองผ่านไปแล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ชาริออตหมายถึงการเดินทางค่ะจะมีการเดินทางทั้งทางใกล้ทางไกลนะคะในประเทศและต่างประเทศหรือคุณอาจจะซื้อรถเปลี่ยนรถใหม่นะคะรถมือสองก็ได้รถใหม่ก็ได้นะคะได้รถใหม่ยวดยานพาหนะค่ะเดือนมีนาการเงินดีมากๆนะคะเงินทองไหลมาเทมามั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินทำให้การเงินของคุณมั่งคั่งเฟื่องฟูอู้ฟู่นะคะเดือนเมษานะคะจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะก็ไม่รู้ว่าใครปรารถนาอะไรบ้างแต่มีเกณฑ์ว่าจะได้ของรักของถูกใจนะคะได้มีความสุขสมใจในสิ่งที่ปรารถนานั่นเองนะคะเดือนพฤษภานะคะ The Fool อิสระภาพได้เดินทางท่องเที่ยวไปหาประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆไปยังสถานที่ที่แปลกตานะคะมีการเดินทางบ่อยสุขกายสบายใจสุขกายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สบายใจแน่นอนนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะ3ถ้วยการเฉลิมฉลองอาจจะได้รับข่าวดีได้การมั่นหมายการแต่งงานอาจจะไปร่วมงานแต่งงานของคนสนิทใกล้ชิดนะคะหรืออาจจะหมายถึงการตั้งครรภ์การมีลูกมีผู้สืบสกุลนะคะเดือนกรกฎาคมระมัดระวังนะคะการขัดแย้งกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการที่เอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวนะคะมีอีโก้สูงจะทำให้เกิดการขัดแย้งทำให้เกิดปัญหานะคะทำให้คนเนี่ยหนีหายไปจากชีวิตคุณการเดินจากลาการที่แบบคุณเอาชนะเขาแล้วเขาไม่สนใจคุณเขาหนีคุณไปเพราะคุณเนี่ยเป็นขุนชนะเป็นแบบว่าผู้ชนะ10ทิศอะแล้วเหลืออยู่ตัวคนเดียวระมัดระวังด้วยนะคะว่าการที่ไประเบิดอารมณ์ให้กับใครแล้วเขาจะทิ้งคุณไปเขาจะไม่แยแสคุณทำให้คุณจะต้องเป็นผู้ชนะผู้เดียวดายผู้ชนะที่เดียวดายนะคะระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ชอบผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะคะให้ระมัดระวังตัวพัฒนา EQ ของตัวเองนะคะเดือนต่อไปค่ะเดือนสิงหาดีมากๆเลยนะคะได้ไพ่10ถ้วยแฮปปี้แฟมิลี่การแต่งงานนะคะการมีลูกนะคะการที่ได้รับความสำเร็จของคนในครอบครัวได้รับข่าวดีของคนในครอบครัวแฮปปี้แฟมิลี่มีความสุขมากๆนะคะสมหวังในเรื่องของความรักได้แต่งงานแต่งการก็ได้10ถ้วยนี่แหละค่ะต่อไปค่ะในเดือนกันยานะคะกันยาเนี่ย The Emperor ไพ่จักรพรรดิเกิดขึ้นมานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคุณจะมีอำนาจวาสนาชีวิตคุณจะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเดือนตุลาก็เช่นเดียวกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีเงินมีทองใช้มีอำนาจวาสนานะคะทำให้ชีวิตสุขกายสบายใจมีเงินใช้จ่ายอย่างคล่องตัวนะคะมีอำนาจวาสนาได้ก้าวหน้าได้เติบโตได้ยิ่งใหญ่นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะ
ได้รับผลของการกระทำทำอะไรไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตก็ดีหรือว่าในอดีตชาติก็ดีคุณจะได้รับผลถ้าคุณเจอทุกข์หมายความว่าเจ้ากรรมนายเวรมาทวงนี่เวรนี่กรรมถ้าคุณได้รับอะไรที่ดีๆหมายความว่าคุณได้รับผลบุญที่คุณกระทำมาดังนั้นเน้นเลยนะคะ1ให้ทำบุญนะคะให้ทำบุญทำทานบริจาคทานสวดมนต์ไหว้พระสร้างบารมีนะคะเพื่อที่คุณจะได้ส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าเขามาทวงหนี้เวรหนี้กรรมคุณในช่วงนี้คุณก็จะได้แบบเอาบุญเนี่ยให้เขาไปเลยแล้วเขาก็ถ้าเขายอมรับเขาก็จะอโหสิกรรมปลดหนี้กรรมกับคุณไปเรียบร้อยด้วยบุญที่คุณเนี่ยถวายให้เขานะคะคุณบุญที่คุณทำให้เขานั่นเองนะคะดังนั้นทำใจเนาะเดือนพฤศจิกาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปแต่ปัจจุบันเนี้ยเราทำบารมีเราสร้างบารมีนะคะให้เขาไปเรื่อยๆเราก็จะได้ใช้เวรใช้กรรมนี่เวรนี่กรรมชดใช้ไปซะนะคะให้มันหลุดพ้นกันไปซะแล้วจากนี้ไปก็ทำแต่สิ่งที่ดีสร้างแต่บารมีชีวิตก็จะได้รุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะมีความสะดวกสบายมีความสุขความเจริญนั่นเองค่ะต่อไปไพ่Queen of Swords นะคะในเดือนธันวาคมนี้คุณจะประสบความสำเร็จจากความมานะบากบั่นพยายามความรับผิดชอบนะคะคุณจะไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้แต่คุณจะกลายเป็นคนที่เก่งแกร่งสตรองนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตที่ยืนหยัดด้วยลำแข้งและความสามารถของตัวเองอย่างน่าภาคภูมิใจนะคะไม่ต้องย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆคุณจะเอาชนะมันได้คุณจะผ่านพ้นมันได้แล้วคุณจะภาคภูมิใจกับความสามารถนะคะของตัวเองค่ะค่ะต่อไปค่ะทํานายด้วยไพ่พรหมยานขอไพ่พรหมยานทำนายดวงในปี2565ให้กับชาวราศีกันและลัคนาราศีกันค่ะได้ไพ่เทพพระพุทธค่ะค่ะสำหรับชาวราศีกันและลัคนากันที่ได้ภายเทพพุทธนะคะนั่นหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีนะคะมีชีวิตชีวารักการเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยนะคะได้เรียนรู้โลกกว้างเป็นไพ่ที่แสดงถึงการเป็นตัวเองนะคะการเป็นตัวตนที่สูงนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นในการแสวงหาโลกในอุดมคติของตัวเองตามวิถีทางของตัวเองไม่ยึดติดกับวัตถุหรือกฎระเบียบใดๆเหมือนไพ่เดอะฟูลเลยนะคะอันเนี้ยนะคะทำให้คุณน่ะใช้ชีวิตบางทีก็ใช้ชีวิตไปแบบว่าเป็นวันๆไปวันนี้อาจจะเกียจคร้านวันอีกวันนึงอาจจะขยันหมั่นเพียรแต่คุณจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะสร้างสิ่งแปลกใหม่ได้นะคะสามารถที่จะแสดงความสามารถของตัวเองที่โดดเด่นนะคะความมีทาเลนต์นะคะความสามารถพิเศษของคุณที่ไม่เหมือนใครเนี่ยให้กับคนอื่นได้รับรู้และสามารถนำมาให้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณได้ดังนั้นนะคะพยายามหาทาเลนต์ของตัวเองหรือว่าความสามารถพิเศษของตัวเองเอาออกมานะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองนะคะหรือสร้างอาชีพได้จากความสามารถพิเศษของคุณนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉียบแหลมนะคะใฝ่รู้รักงานประดิษฐ์มีความคิดสร้างสรรค์มีความครีเอทีฟนะคะการงานอย่างเช่นคนที่เป็นพิธีกรนักแสดงนะคะวิทยากรนะคะนักคิดนักเขียนนักพูดเนี่ยนักการตลาดนะคะจะรุ่งมากๆเลยนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการพรีเซนต์นะคะ PR พิตตี้ต่างๆนะคะงานประชาสัมพันธ์ต่างๆจะทำได้ดีนะคะใครที่สนใจใครที่เป็นราศีกันแล้วกำลังมองหาอาชีพที่ถูกโฉลกของตัวเองเนี่ยก็เป็นงานประเภทนี้จะรุ่งจะดังนะคะการเงินนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งเครียดกับการเงินสักเท่าไหร่นะคะก็คือหามากใช้มากนะคะมีอาจจะเป็นคนที่คิดว่าเดี๋ยว
เงินทองเนี่ยมีไว้ใช้มีไว้จ่ายหามาแล้วก็เอามาใช้มาจ่ายดังนั้นระมัดระวังจะเก็บเงินไม่อยู่สุรุ่ยสุร่ายนะคะหาเงินเก่งแต่เก็บไม่ได้นะคะเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดีนะคะแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์เลยทำให้กลายเป็นคนที่มีคนเข้ามาเยอะนะคะมีคนเข้ามาติดพันเยอะมีความสัมพันธ์คุยกันหลายคนนะคะทำให้เกิดความเจ้าชู้ได้นะอาจจะแบบว่าดึงดูดคนมาหลายประเภทอะนะคะอาจจะดึงดูดคนที่จริงบ้างไม่จริงบ้างคนที่จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างเจ้าชู้บ้างทําให้เกิดการเลือกนะคะเลือกมากมักได้แล่เนาะเพราะฉะนั้นน่ะก็ตัดสินใจดีๆนะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักจะมีคนเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะใครที่มีคู่ครองแล้วระมัดระวังในเรื่องของการที่ถูกระแวงนะคะถูกการที่จะแบบว่าหึงหวงนะคะเกิดการทะเลาะกันเพราะความหึงหวงด้วยนะคะอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ได้แบบว่าซีเรียสจริงจังอะไรมากนักหรือบางทีอาจจะแบบคบเล่นๆนะคะเพราะมีโอกาสเลือกเยอะก็ได้นะคะสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของลมหายใจช่องปากนะคะอาการปวดหัวปวดกระบอกตานะคะมึนๆงงๆความเครียดวิตกกังวลนะคะโรคประสาทนะคะต้องระมัดระวังด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในใบนี้นะคะหมายถึงว่าคุณจะต้องสร้างสรรค์นะคะท้าทายและเรียนรู้ใหม่การงานการเรียนเนี่ยนะคะมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเลือกโอกาสที่ดีนะคะที่เข้ามาเลือกสิ่งดีๆจากโอกาสที่มันเปิดให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีความรักก็ดีหรือเรื่องใดๆก็ดีที่คุณได้รับโอกาสดีๆคุณเลือกสรรสิ่งดีๆนะคะให้กับตัวเองในโอกาสที่มันเปิดให้กับคุณนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำนายกันด้วยไพ่ออราเคิลในเรื่องของความรักค่ะขอไพ่ออราเคิลนะคะทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวราศีกันในปีขานนี้ค่ะได้ไพ่ codependency นะคะ additions are affecting your romantic life นะคะก็คือถ้าชอบใครรักใครแล้วเนี่ยมักจะไปลุ่มหลงนะคะลุ่มหลงในความรักลุ่มหลงในความรักดังนั้นเวลาที่เกิดความรักใคร่ชอบพออะไรขึ้นมาเนี่ยก็มักจะห้ามใจตัวเองไว้ไม่อยู่นะคะมักจะมีความลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงในความรักเฝ้าแต่คิดถึงอยากจะเห็นหน้าอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากใช้เวลาด้วยกันนะคะก็อ่ะมันก็เป็นของธรรมดาเนาะของอย่างนี้เวลาที่ใครที่มีความรักมีรักใหม่เนี่ยมักจะเกิดความลุ่มหลงนะคะเพราะฉะนั้นเอาให้พอเหมาะพอควรนะคะพองามบางทีมันมากจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะมันจะไม่งามเนาะเพราะฉะนั้นเอาให้มันพอดีบาลานซ์บาลานซ์ชีวิตคู่ชีวิตรักความรู้สึกให้ดีนะคะดูเหมือนว่าพลังงานของไพ่จะออกมาเป็นแนวที่จะบอกว่าให้คุณพยายามบาลานซ์นะคะความรู้สึกการกระทำการแสดงออกการปฏิบัติของคุณให้มันพอเหมาะพอควรอย่างสมน้ำสมเนื้อนะคะให้มันดูสมควรแบบพอสมควรไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะคะรวมถึงความรับผิดชอบด้วยนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะการติดตามรับชมการทำนายไพ่พลังงานบวกโดยครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่นะคะให้กับชาวราศีกันนะคะตลอดทั้งปี2565นี้หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆนะคะก็รับไว้เนาะมีสิ่งที่น่าปลื้มปิติยินดีว่าจะเกิดสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในปีนี้นะคะให้กับชาวราศีกันบ้างตามดวงชะตาที่ทำนายด้วยไพ่ทั้ง3สำหรับนี้นะคะอะไรที่เป็นเรื่องร้ายๆเป็นเคราะห์ต่างๆนะคะก็มีการแก้เคล็ดเสริมดวงเสริมให้ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณที่ได้ชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะให้กำลังใจครูเอปฐมพรนะคะในการที่จะมาทำนายไพ่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กำลังใจกับ
ชาวราศีกันทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะความบังเอิญไม่มีอยู่ในโลกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยจังหวะและโอกาสและบารมีที่เราได้เจอกันนะคะไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกดติดตามกันไว้จะได้มาเจอกันอีกมารับพลังงานบวกจากการอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานเสริมกำลังใจให้กับคุณค่ะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะ 90,000 กว่า Subscribe แล้วดีใจมากๆเลยขอบคุณมากค่ะที่ยังคงซัพพอร์ตยังติดตามกันอยู่วันนี้ดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอให้ชาวราศีกันทุกท่านชาวส่องทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ